สวัสดีพี่น้องเบื้องเอียงนี่ปลาดุกต้มปลาร้าทรงเครื่องดุกต้มทรงเครื่องปลาร้านะคะแต่แซ่บบ่เฮ็ดหม้อหนึ่งสิตักใส่กล่องค่ะเตรียมกล่องใส่เก็บไว้กินรอบหลังน้ำเด้อจ้ะเด้อห่อยสีสันน่าเจ๊ะบ่จ๊ะถ้าน่าเจ๊ะแล้วก็ลงมือลงใหม่ค่ะเพราะว่าลายใหญ่ห่างเด้อจ้ะเด้อแซ่บแท้แน่นอนจ้าสุดแต่เขาก็ห่อนมาแล้วเขาสามสีหูมอนอย่างน้อยอยากกินเกือบอาทิตย์โอ้ยเขาก็ห่อนแกงก็ห่อนอ๋อมีแห้งคอสูตรนี้ไม่ได้ใส่หอมแดงนะพี่น้องเพราะว่าหอมแดงไงมันใส่บ่แซ่บถ้าจะใส่หอมแดงนี่ปลาลาต้มเครื่องมันต้องเป็นหอมแดงไทยค่ะมันจะสิแซ่บกระชายทุบใส่เลิศสำหรับผู้ที่มักปลาดุกเนาะปนก็แซ่บลาบก็แซ่บปิ้งก็แซ่บทอดก็แซ่บหนึ่งใส่ผักก็แซ่บต้มก็แซ่บต้มก็ได้หลายแบบพี่น้องมองกระดูกมองไตท้องเนี่ยแต่แซ่บครับเฮ็ดปลาดุกต้มเครื่องปลาแดกแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดต้มโครงเนาะต้มของดุกย่างต้องดุกหน้าด้วยจังเสร็จดุกหน้าธรรมชาติไม่น่าจะสั่งเข้าเลยค่ะเป็นปลาดุกย่างหาเองธรรมชาติของสุโขทัยค่ะเพิ่นกำลังบินกลับมาเดี๋ยวมาหน่อยจะได้กินเพราะว่าพ่อเพิ่นเป็นคนหาปลาเองย่างมะพร้าวเขาขายใหม่ร้อยๆมาหน่อยซื้อสองหน่อยลอยสวีเดนลอยสวีเดนจะกินรสปลาดุกชิมมาหน่อยซื้อมาเนี่ยแพ็คหนึ่ง89มี3ตัวแค่นี้ปลาดุกเลี้ยงลูกหน้าแท้ก็หายากเลยสมมุติเพราะว่าน้ำทาเฮานั่นก็คือสารเคมีมีแน่นู่นนี่นั่นเนาะและอีกอย่างหนึ่งคนเขาก็ไปใส่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพคนสิมาหาปูหาปลาคือสมัยตะกี้มันก็บ่ค่อยมีแล้วเด้อนี่มันก็หน่อยถ้าเพื่อนที่น้ำท่าผสมบุญอีหลีระยะฝันว่าสิได้กินครับแต่ว่าปลาเค็งนี่มันน่ายากยากอ
เอามาเผาเกลือเนาะตำแก้วสมข้าวเหนียวจันโปะเกลือลงหลายๆจินตนาการอยู่จินตนาการกินเคยเห็นอยู่ร้านจีนกับร้านน้องเอ็มเนี่ยจังหวัดนี่อยู่เด้ปานปลาเข็งแต่ว่ามันเป็นปลาเข็งมันเป็นปลาเข็งเลี้ยงไม่น้อยจับแล้วจับอีกคาหรือหกตัวนี่แหละร้อยกว่าคนจับแล้วจับอีกแล้วยืนยับยั้งสร้างใจเอาไว้ก่อนว่าย่ำก็ใช่ว่าจำเป็นต้องกินกับข้าวอย่างเดียวกินกับข้าวปุ่นก็ได้เลยไม่น่าเลยอยู่ถ้วยหนึ่งเมื่อนาจะมากินกับข้าวปุ่นเดียวกันแซ่บคือกันมันไม่น่าไปอีกโดนเติมแล้วไม่น่าไปอีกบ่เห็นไหมปลาเข็งถ้าปลาไหลน่ะนี่ปลาไหลเนี่ยเขาตัดเป็นท่อนประมาณซันนี่แหละเป็นแพ็คเป็นแพ็คไปรังผ้าหมายไม่หน่อยเห็นอยู่ตะกี้เห็นกบน้ำกบก็จะซื้อมิจฉาต่อยมันเนาะนั่นเองว่าปรากฏเห็นไปในเมืองไปแวะอยู่เด้ร้านรวมนี่ไปแวะเบิร์นไฮมีของแปลกเนาะใหม่ๆนี่รุ่นใหม่ๆนี่สบายก็คือรุ่นพวกไปง่ายๆแต่บ่ฮู้ก็หาซื้อยากวันทองคําคนไทยมาใหม่ซุมื้อนี่มีเงินสั่งกินออนไลน์ได้เลยจ้าเขานําเขามีขายซุเนี่ยว่าแต่หาซื้อเงินซื้อบ่าวบ่าวขึ้นนั่นค่ะกล้าสู้ราคากันได้กินเบิดแล้วพี่น้องคันเปรียบเทียบอาหารไทยราคาอาหารไทยกับราคาสวีเดนอาหารก็สวีเดนคืออาหารสวีเดนเนี่ยถือกว่า 2-3 เท่าตัวไม่น้อยกินอาหารฟิเดนได้สุขภาพสุขภาพโอ้ยเงินเก็บก็สิหลายพี่น้องยังซื้อปลานี่89ก็ซื้อหมูได้2แพ็คน่ะแต่แม่น้อยก็บ่ค่อยมักกินเนื้อหมูเนื้อวัวปานใดเด้พี่น้องสังเกตเบิ่งแม่นโดนๆจังเห็นแม่น้อยกินเท่านึงเมนูผัดก็แต่เมนูผัดแคบสิบ่มีถ้าเป็นแกงป้อมยังสิโอเคเป็ดป้อมเป็นแดดเดียวเนาะเป็นทอดเป็นย่าง
ใส่พริกแค่นี้กับเพชรมันหูน้ำตาแตกซุ่มเงินอยู่กินพริกกันลดหน่อยถอยลงเลยอาหารเป็นไงเดี๋ยวเพิ่นซื้ออาทิตย์หนึ่งเพิ่นสิจ่ายทุกวันพฤหัสเนาะเพราะไงซื้อเทื่อนหนึ่งนี่มดแค่400นิดๆอาหารไทยไม่น้อยนี่พันกว่าคนขั้นไปร้านไทยนี่ก็พันกว่าคนบ่ได้พออาทิตย์แท้พี่น้องได้กี่ได้บ่กี่เมนูเออคันเปรียบเทียบเนาะแกเฮาเคยกินเขาก็ต้องกินสักครั้งเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ส้มถุงครบคือเขาจะกินอยู่บ้านเขาบ่ล่ะเขาก็ดัดแปลงเอาพักตัวนั้นตัวนี้มาใส่แทนเอาปัดใส่บะพริกไปให้ต้นบอกหูว่าบ้าปนักงานตักมาอยู่เลยเขาต้องดัดแปลงเอาค่ะพี่น้องคนไทยที่มาหลังๆเดี๋ยวซื้อมาแต่ละคนเก่งค่ะเก่งเรื่องอาหารการกินเก่งเรื่องดัดแปลงเมนูดูได้จากเฟซบุ๊กคนไทยในต่างแดนครัวคนไทยในต่างแดนครัวแหม่มคนนี่หลากหลายก็จะนำมาแช่กันแบ่งปันกันแล้วก็บอกกันว่าคันบ่มีอันนี้เอายังแท่นได้จังซี่คนเฮาบ่มีใครคนไม่มีใครรู้ทุกเรื่องมันบ่ล่ะเฮาก็ต้องเปิดหูเปิดตาไปรับฟังหรือว่าไปเบิ่งของเขาไปดูข้อของเขาคือกันคนเราน่ะอย่าทำตัวให้เป็นน้ำที่เต็มแก้วก็คือว่ากูฮู้แล้วกูบ่ไปเบิ่งของผู้ใดยากค่ะเฮาต้องเฮ็ดเป็นน้ำว่าเต็มแก้วเขาจังสิได้ความรู้หรือว่าเทคนิคใหม่ๆเขามาอีกคนเก่งมาเขาคนมีประสบการณ์คนเก่งในตำราวทอคนเก่งโดยประสบการณ์และการเรียนรู้และสัมผัสรู้เสียรอบมั้ยเรียนในตำราแต่ว่าชีวิตจริงเห็นบ่มันก็ใส่บ่ได้หลายดังนั้นฮักต้องเฮ็ดตัวเป็นน้ำบ่เต็มแก้วพร้อมสิรับหรือสิเติมในตลอดเวลาแล้วว่าตอนนี้เขากินล้างไม้ไปน้องเพชรเอาข้อหูขัดเจอกันคลิปหน้าจ้าสัญญาว่าจะทำต้มโค้งปลาดุกย่างให้ดูนะคะแล้วจากใจจ้าแล้วนะจุ๊บ